ถ้ากันศาสตร์เราทำสมมุติว่าโอเคมันเป็นพื้นที่พอดีเราทำกันศาสตร์มาลักษณะกำลังดีสีของกันศาสตร์มีส่วนไหมฮะมีครับสีที่ห้ามใช้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคือสีเข้มสีเข้มคือสีดำก็ทุกสีครับที่เข้มเอาสีที่ควรจะต้องใช้ฮะสีที่ควรจะต้องใช้เนี่ยควรจะเป็นสีขาวสีครีมสีเขียวสีแดงแต่ก็ต้องเป็นสีที่ไม่เข้มเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในทางฮวงจุ้ยจะมีบทบัญญัติเอาไว้ว่าฟ้าต้องเบาแผ่นดินต้องหนักฟ้าเบาแผ่นดินหนักก็หมายถึงว่าฟ้านี่คือสีที่ต้องอ่อนกว่าแผ่นดินเสมออ๋อคือง่ายๆพอเราไปยืนอยู่ใต้กันศาสตร์ข้างบนเป็นกันศาสตร์ก็คือฟ้าละครับจะต้องเป็นสีอ่อนๆเวลามองขึ้นไปแสงอาจจะต้องทะลุบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ต้องทะลุหรือไม่ทะลุนั้นอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าสีที่เลือกใช้นะอย่างเช่นบางบ้านนี่ใช้สีดำเลยอันนั้นผิดหรือใช้สีน้ำเงินนะสีที่เป็นตัวแทนของธาตุน้ำก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราไม่ให้ใช้สีฟ้าสีน้ำเงินสีดำตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วก็สีเข้มทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีอะไรก็ตามที่ออกเข้มจนเกินไปนะฮะมันจะนำมาซึ่งภาวะความเป็นหยินเมื่อไหร่ฟ้ากลายเป็นหยินฟ้าก็ลงมาเสมอดินเมื่อนั้นเนี่ยโลกก็ดับ